สวัสดีครับทุกคนวันนี้เจอกับบันนี่ตัวคนเดียวนะครับชายเกิลไม่มานะครับซึ่งน้องๆทุกคนได้เห็นกันแล้วหรือเปล่านะครับว่าข้างหลังบันนี่เนี่ยคือตัวอะไรกันบ้างมีเหล่ามังกรแล้วก็เทพเจ้ามนุษย์ทรายนะครับแล้วก็ก็อดซิลล่าใช่แล้วครับวันนี้บันนี่จะมาทำคอนเทนต์เมื่อเราวิดิตัสบอสสู้กับก็อดซิลล่าผลจะปรากฏว่าเป็นยังไงถ้าใครอยากดูแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้ถึง 1,000 ไลค์ด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลยคู่ที่1 นะครับเราจะให้ก็อดซิลล่ากัมมันตภาพรังสีต่อสู้กับมังกรเบลครอสแอนเชียนนั่นเองนะครับเราจะมาดูว่าระหว่างก็อดซิลล่ากับมังกรตัวสีขาวเผือกตัวนี้เนี่ยตัวไหนจะสู้แล้วมีชัยชนะไปกว่ากันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ให้มันต่อสู้กันเลยไปแล้วนะครับตอนนี้ก็อดซิลล่าเริ่มเข้าใกล้แล้วครับโอ้ยมังกรเปลี่ยนสีนะครับมังกรเปลี่ยนสีนะครับมังกรจะต่อสู้กับเขาไหมครับตอนนี้โอ้ยมังกรเริ่มบินแล้วครับมังกรเริ่มบินเข้าใกล้ครับพ่นน้ำแข็งใส่ครับโอ้โหพ่นน้ำแข็งใส่แล้วโอ้ยเป็นยังไงครับก็อดซิลล่าอ้าวคาบง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอคาบง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอตอนนี้เรามาเจอกันกับคู่ที่2แล้วนะครับระหว่างมังกรดำกับก็อดซิลล่านะครับเมื่อตะกี้มังกรขาวบินขึ้นเข้าใกล้ปากก็อดซิลล่ามากเกินไปโดนงาบปุ๊บตายเลยตายไวมากเลยนะครับตอนนี้เราให้ตัวมังกรดำเนี่ยมาแก้แค้นมังกรขาวนะครับดูซิว่าจะชนะก็อดซิลล่าเราหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วก็ให้มันสู้กันเลยดีกว่าไปแล้วครับตอนนี้ก็อดซิลล่าเริ่มเข้าใกล้ครับหุยพ่นไฟไปแล้วพ่นไฟไปแล้วมังกรเริ่มตื่นครับโอ้โหไม่คณามือฆ่าล็อกเป็นไงบ้างมังกรเอายังไงมังกรยังไงมังกรโอ้ยมังกรยังทนพิษบาดแผลไหวอยู่ครับตอนนี้โอ้มังกรตื่นแล้วครับบินแล้วครับบินแล้วครับยังไงครับโอ้โหพ่นไฟใส่นะครับโอ้โหตอนนี้ไฟเทอร์มินโอ้ยเผาก็อดซิลล่าเรียบร้อยแล้วครับแต่ก็อดซิลล่าบอกว่าไม่คณามือฆ่าหรอกฟาดหางไป1ทีโอ้ยไฟม่วงมาอีกแล้วนะครับโอ้โหเปลวไฟน่าจะเล่าร้อนมากๆเลยอ้าวก็อดซิลล่าชนะอีกแล้วนะครับเจอเปลวไฟก็อดซิลล่าไปมังกรสยายปีกกลายเป็นมังกรย่างไปเลยนะครับตอนนี้คู่ต่อมานะครับในเมื่อมังกรดำกับมังกรขาวสู้กับก็อดซิลล่าไม่ไหวเราก็จะเอามังกรทุกตัวที่มีอยู่นะครับในตอนนี้เนี่ยมาสู้กับก็อดซิลล่านั่นเองอันนี้คือมังกรส้มนะครับซึ่งบันนี่เองก็ไม่รู้ว่าตัวจริงๆของมังกรตัวนี้ชื่ออะไรถ้าใครรู้แล้วอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยดูแล้วมังกรส้มน่าจะโกรธก็อดซิลล่าน่าดูนะครับดูสิดูสายตาของมันสิมันบอกว่าข้าไม่ยอมแน่นอนเหล่ามังกรเพื่อนสนิทพี่น้องของข้าได้ตายลงเพราะก็อดซิลล่านั้นกำจัดไปหมดแล้วถ้าอย่างนั้นความแค้นนี้เราต้องให้มังกรส้มได้ชำระแค้นกันแล้วครับถ้าพร้อมแล้วก็ให้มันสู้กันเลยดีกว่าไปแล้วครับก็อดซิลล่าเปิดอีกแล้วครับตอนนี้โอ้โหพ่นไฟสีเขียวเข้าไปครับแต่มังกรบอกว่าไม่คันนามือข้าหรอกข้ายังทนพิษบาดแผลข้าไว้อยู่เอาแล้วครับโอ้โหปล่อยลำแสงออกมาแล้วมังกรเริ่มต่อสู้แล้วครับตอนนี้ก็อดซิลล่าก็ยังคงพ่นไฟใส่มังกรบินเข้าไปใกล้ๆครับบินเข้าไปใกล้ๆอ้าวน้องๆเห็นมันที่บันนี่เห็นไหมมันบินเข้าไปในปากก็อดซิลล่าทำไมอ่ะตายเลยอ่ะ ตอนนี้เราอยู่ในคู่ที่4แล้วนะครับเมื่อเหล่ามังกร3ตัวไม่สามารถสู้กับก็อดซิลล่าได้เราก็จะเอาเทพเจ้าทรายเนี่ยออกมาสู้กับก็อดซิลล่านั่นเองดูสิว่าก็อดซิลล่าเนี่ยจะสู้กับเทพเจ้าทรายได้หรือเปล่าโอ้โหตอนนี้ทรายเคลื่อนไหวทั้งตัวเลยนะครับอุ๊ยอุ๊ยอะไรเนี่ยอุ๊ยมันอาจจะมีวิญญาณอะไรอยู่ข้างบนอีกก็เป็นได้นะครับมันเป็นเงาสะท้อนนั่นเองครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเราจะดูว่าบอสตัวนี้สู้ก็อดซิลล่าได้หรือเปล่าเราก็ดูกันเลยดีกว่าครับผมโอ้ยก็อดซิลล่าเปิดฉากอีกแล้วครับกัดเข้าไปครับอุ้ยเอาแล้วครับบอสตบไปครับอุ้ยบอสกระเด็นครับตบแล้วกระเด็นครับยังไงครับก็อดซิลล่าวิ่งเข้าหาครับโอ้ยยังไงครับยังไงครับวิ่งเข้าหาครับบอสทรายไม่ทำอะไรก็อดซิลล่าเลยนะครับตอนนี้แค่ลอยละลิ้วอยู่อย่างเดียวยังไงก็อดซิลล่าเข้าใกล้ไหมเข้าใกล้ไหมพ่นไฟใส่ครับโดนขาครับโดนขาโหยยาวแต่หนีสิลงมาลงมาเดี๋ยววันนี้จะลากบอสทรายให้มาสู้กับก็อดซิลล่าให้ได้เลยโหยบอสทรายหนีอย่างเดียวเลยอ่ะอ้าวอ๋อมนุษย์ทรายหนีเนี่ยก็คือสู้ก็อดซิลล่าไม่ไหวแล้วก็เลยหนีก่อนดีกว่าโอ้ยก็อดซิลล่านี่แข็งแกร่งจริงๆเลยครับหรือว่าเพราะว่าบันนี่ไปลากมันเข้ามาใกล้ก็อดซิลล่ามากเกินไปมันเลยตายในเมื่อบอสมนุษย์ทรายสู้กับก็อดซิลล่าไม่ได้ตอนนี้เราเอาบราฮาออกมานะครับมาสู้กับก็อดซิลล่านั่นเองดูซิว่าก็อดซิลล่าเนี่ยจะสู้บราฮาได้หรือเปล่านะครับโอ้โหดูว่าแต่เราเข้ามาดูตัวเท็กเจอร์ข้างในก่อนนะครับมันคือยักษ์ตัวใหญ่ที่มีต้นไม้แล้วก็
อะไรเนี่ยอะไรฝังอยู่บนหัวมันโอ้ยตะปูนั่นเองนะครับโอ้โหดูแล้วมันน่าจะน่าเกรงขามน่าดูครับก็ซิล่าคงสู้ไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับฉะนั้นเราให้มันไปสู้กันเลยดีกว่าครับผมเอาแล้วครับก็ซิล่าเปิดอีกแล้วครับโอ้ยกัดครับกระเด็นครับกระเด็นครับพ่นครับพ่นครับกระเด็นครับโอ้ยไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้แตะต้องเนื้อตัวก็ซิล่าโอ้ยกระเด็นไปไกลครับตอนนี้โอ้ยก็ซิล่าเรายังพยายามที่จะตามครับตามอยู่ครับตามอยู่ครับแต่ว่าตัวบอสบราฮาตัวนี้หัวกระเด็นลอยแล้วลิ้วไกลมากเลยครับไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้แตะด้วยปลายนิ้วมือต่อสู้กับก็อดซิลล่าโอ้โหเขากระเด็นไปนอกแมปแล้วครับเราต้องดึงเขากลับมาครับดึงเขากลับมาครับสู้สิสู้ไหมหัวกระเด็นอีกแล้วอ้าวเรียบร้อยครับตายครับตายครับไม่รอดนะครับโอ้โหน่าสงสารจริงเลยก็อดซิลล่าได้ชนะอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้นะครับในเมื่อเราบอสทั้ง5ตัวเนี่ยไม่สามารถสู้กับก็อดซิลล่าได้บันนี่ได้เอา5ตัวเนี่ยมารวมพลังกันดูซิว่าก็อดซิลล่าเนี่ยจะสู้กับบอส5ตัวนี้ได้หรือเปล่าโหแค่มังกรก็ดูน่าเกรงขามแล้วครับเราพี่น้องมังกรเนี่ยน่าจะขับแค้นใจน่าดูเลยที่สู้กับก็อดซิลล่าไม่ได้นั่นเองถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็ให้เขาได้มีโอกาสครั้งที่2ในการต่อสู้เลยดีกว่าครับไปดูกันเลยอุ้ยตอนนี้ครับก็อดซิลล่าบินเข้าใกล้ครับไม่ใช่บินสิโอ้โหพ่นไฟใส่เปิดศึกอีกแล้วครับโอ้ยตัวฮาเวนเฮฟวี่ตายอีกแล้วนะครับไม่ทันได้สู้ตายตลอดเลยโอ้โหอะไรกันเนี่ยหุยมังกรครับมังกรโดนอีกแล้วครับมังกรโดนอีกแล้วครับอุ้ยมังกรเอาแล้วมังกรบินขึ้นมาแล้วครับ2ตัวครับ2ตัวลุมแล้วครับเอ้ามังกรตายอีกแล้วไม่ทันได้ต่อสู้เลยโอ้โหอุ้ยก็อดซิลล่าตบครับมังกรยังพ่นไฟใส่ครับมังกรยังพ่นไฟใส่อยู่ครับก็อดซิลล่าตบด้วยหางอีกแล้ว2ตัวบินพร้อมกันครับยังไงโอ้โหทำดาเมจใส่ก็อดซิลล่าได้เต็มที่มากครับตอนนี้โอ้ยไม่ธรรมดาครับก็อดซิลล่าก็ยังพ่นสู้อยู่มังกรต่อสู้ครับพ่นใส่ยังไงครับโอ้โหมังกรยังอดทนอยู่ยังถึกทนอยู่อ้าวตายไปแล้วครับตัว Ancient Aculus โอ้โหยังไง Ancient Biocross ก็ตายนะครับมังกรตายหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่มนุษย์เขียวเอ้ยมนุษย์ม่วงหรอกอ้าวตัวบราฮาก็ตายแสดงว่าไม่มีใครสามารถสู้กับก็อดซิลล่าตัวนี้ได้เลยนะครับน่าเสียดายจริงๆเลยงั้นต่อไปเราจะให้มังกรหลายๆตัวนี่ลองสู้กับก็อดซิลล่าดูซิว่าก็อดซิลล่าจะชนะมังกรหรือเปล่าไปดูกันเลยครับผมเอาละครับรอบนี้ก็จะถึงรอบสุดท้ายของการประลองแล้วนะครับตอนนี้บันนี่ให้มังกรทั้งหมด20ตัวซึ่งเป็นมังกรดำด้วยกันนะครับรวมพลังกันเพื่อเข้ากำจัดเราก็อดซิลล่านั่นเองเราจะพูดเราก็ไม่ได้ครับก็อดซิลล่าแค่ตัวเดียวนะครับดูซิว่ามังกรดำทั้งหมด20ตัวเนี่ยจะสามารถทำให้ก็อดซิลล่าของเรานั้นปลาชัยไปได้หรือเปล่านะครับน้องๆอยากดูแล้วหรือเปล่ากดไลค์เข้ามาคนละ1ไลค์ก่อนนะครับถ้ากดกันเข้ามาแล้วก็ให้มันต่อสู้กันเลยดูซิว่าใครจะชนะกันครับเริ่มนะครับก็อดซิลล่าเปิดศึกอีกแล้วครับโอ้ยพ่นไฟเข้าครับทำให้มังกรเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วครับตอนนี้มังกรเริ่มตื่นขึ้นมาสักตัวหรือยังครับน้องๆเห็นมังกรตื่นกันหรือยังโอ้ยก็อดซิลล่าเข้ามาในวงในครับวงในครับมังกรเอาแล้วครับมังกรตื่นแล้วครับมังกรพ่นไฟใส่ครับทำดาเมจโอ้ยไฟบรรลัยกันทำดาเมจใส่ก็อดซิลล่าโอ้ยก็อดซิลล่าเริ่มติดไฟครับตอนนี้มังกรทุกตัวเข้าลุมก็อดซิลล่าตัวเดียวแล้วโอ้โห20ตัวดูซิว่าก็อดซิลล่าจะสามารถเอาชนะมังกรทั้งหมด20ตัวได้หรือเปล่าโอ้ยมังกรทั้งหมด20ตัวเนี่ยตอนนี้สู้กันแค่กี่ตัวเองครับโอ้โหน่าจะ 5-6 ตัวนะครับดูซิว่ายังครับโอ้ยไปแล้ว1ตัวก็อดซิลล่ากำจัดมังกรไป1ตัวครับกำจัดไปแล้ว1ตัวครับ1ตัวหายไปแล้วครับมังกรยังพ่นไฟใส่ก็อดซิลล่าอยู่ครับก็อดซิลล่าไม่สามารถเดินได้เลยครับตอนนี้โอ้ยก็อดซิลล่าไปปลุกมังกรอีก 2-3 ตัวตื่นขึ้นมามังกรอีก 2-3 ตัวเข้ามาลุมก็อดซิลล่าแล้วครับตอนนี้โอ้โหสุดยอดยิงก็อดซิลล่ายังพ่นไฟอย่างต่อเนื่องมังกรก็พ่นไฟอะไรเนี่ยเขาเรียกไฟทมิฬนะครับพ่นไฟสีม่วงใส่เอาแล้วครับโอ้ยก็อดซิลล่ากำจัดไปอีก1ตัวครับตอนนี้มังกรเหลือ18ตัวแล้วครับดูสิว่าทั้งหมด18ตัวนี่สามารถสู้ก็อดซิลล่าได้ไหมครับแต่ดูจากท่าทีแล้วเนี่ยไม่สามารถสู้ก็อดซิลล่าได้แน่นอนบันนี่ขอเดานะครับถ้าอย่างนั้นเราก็ปล่อยให้เขาต่อสู้กันไปเรื่อยๆดูสิว่าอาการของก็อดซิลล่าจะเป็นยังไงครับยังครับยังเข้าไปวงในครับคลุกวงในเลยครับไปเลยครับคลุกวงในครับตัวอื่นๆก็ต้องคลุกวงในครับไม่งั้นช่วยเพื่อนไม่ได้นะครับต้องช่วยเพื่อนครับทุกคนต้องช่วยเพื่อนครับไปแล้วครับโอ้ยอย่าหนีสิเราอ่ะ หนีเริ่มหนี
เอาละครับคลุกอะไรครับก็ซิล่าฆ่าอย่างต่อเนื่องครับตายอย่างต่อเนื่องครับมังกรตายอย่างต่อเนื่องตอนนี้น่าจะเหลือสักประมาณ10กว่าตัวแล้วครับตายอย่างต่อเนื่องครับโอ้โหไม่สามารถทำร้ายก็ซิล่าได้เลยเหรอเนี่ยมังกรตั้ง20ตัวเลยนะน้องๆคิดว่าก็ซิล่าชนะอีกแล้วแน่นอนเลยบันนี่คิดว่าอย่างนั้นแหละเอาแล้วยังไงโอ้โหงาบคาบครับกัดครับกัดโอ้ยอยู่ในปากก็ซิล่าโอ้ยกัดอีกแล้วครับตอนนี้มังกรเหลือกี่ตัวเนี่ยน่าจะเหลือสัก5ตัวนะหุยพ่นไฟใส่พ่นใครครับไม่มีใครโดนดาเมจเลยครับตอนนี้หรือว่ามังกรมันเผาตัวเองกันแล้วตอนนี้โอ้ยตายเพิ่มอีก1ตัวโอ้แม่เจ้าไม่นะมังกรเราจะสูญพันธุ์แล้วกับการที่มาประลองกับก็ซิล่านั่นเองโอ้ยฆ่าไปอีกแล้ว1กินไปแล้วครับตอนนี้มังกรเหลือ 2-3 ตัวแล้วครับตายเพิ่มอีก1โอ้ยเอ้าตายเพิ่มอีก2อ้าวสรุปไม่ได้เหลือ 2-3 ตัวบันนี่ผิดเองครับเหลืออีก2ตัวสุดท้ายหรือเปล่าใช่ไหมเหลือ2ตัวสุดท้ายจริงด้วยก็ซิล่ายังไงคาบเพิ่มมาอีก1อ้าวตายหมดแล้วครับก็ซิล่านี้ยืน1จริงๆเลยสุดยอดไปเลยครับบันนี่ขอยกมือให้เลยครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนตอนนี้เนี่ยบันนี่เนี่ยได้รู้ผลแพ้ชนะแล้วนะครับว่าบอสที่บันนี่เอาออกมาทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถสู้กับก็ซิล่าได้ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กันเข้ามาเยอะๆนะแล้วกดติดตามให้บันนี่กับชายเกิลด้วยสำหรับวันนี้บันนี่ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายวู้